สวัสดีค่ะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของการทำสมาธิเพื่อสุขภาพนะคะสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเลยถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิก็จะทำให้เราสามารถที่จะประกอบภารกิจต่างๆด้วยความราบรื่นนั่นก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทำให้ใจของเรามีพลังนะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกการมีสมาธิก็จะทำให้เราได้มีความผ่อนคลายมีความสุขนะคะโดยเฉพาะสมาธินี้มีความสัมพันธ์กับคลื่นสมองนะคะปกติแล้วคนเราจะมีคลื่นสมองอยู่4คลื่นด้วยกันในภาวะที่เรา alert หรือเราทำภารกิจต่างๆนะคะสมองของเราก็จะอยู่ในคลื่นบีต้านะคะนั่นก็คือมีการหมุนนะคะของคลื่นสมองอย่างรวดเร็วนะมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเราได้มีการนั่งสมาธินะคะสมองของเราก็ค่อยๆคามดาวลงจนกระทั่ง อยู่ในภาวะคลื่นอัลฟานะคะนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราได้พักผ่อนนะคะได้ เกิดการนั่งสมาธินะคะในระยะเริ่มต้นเนี้ยก็จะอยู่ในภาวะอัลฟานะคะแต่เมื่อเราได้นั่งสมาธินานเข้านะคะนานเข้าพอสมควรจนกระทั่งอาจจะเคลิ้มนะคะหรืออาจจะเกือบเข้าสู่ภวังค์นะคะก็จะทำให้คลื่นสมองของเรามาอยู่ที่คลื่นธีตานะคะแต่เมื่อท่านใดที่นั่งสมาธินานมากจนกระทั่งเข้าภวังค์หรือหากมีการหลับก็หลับแบบไม่ฝันนะคะอันนั้นก็จะคลื่นสมองก็จะมาอยู่ที่คลื่นเดลต้านะคะเห็นไหมคะคลื่นสมองทั้ง4คลื่นเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะยิ่งคลื่นสมองมาอยู่ภาวะอัลฟาหรือธีต้าหรือเดลต้านั่นก็คือเราได้มีการผ่อนคลายมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเมื่อเรามีการพักผ่อนเต็มที่แล้วร่างกายของเราจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดต่างๆเราจะรู้สึกสบายนะคะระบบต่างๆของร่างกายก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะที่มีความสุขมีความผ่อนคลายปราศจากความเครียดปราศจากความตึงเครียดต่างๆนะคะทำให้เรามีความรู้สึกสดชื่นมีพลังนะคะการนั่งสมาธินะคะจริงแล้วเราสามารถที่จะนอนสมาธิเดินสมาธิหรือประกอบภารกิจต่างๆนะคะที่ไม่ให้เกิดความเสี่ยงคืออยู่กับที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะมีสมาธิได้นะคะเพียงแต่กำหนดลมหายใจของเราดูลมหายใจของเรานะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกช้าๆนะคะสลับกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะในที่สุดนะคะจิตใจของเราก็จะเป็นสมาธิก็จะทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความสบายนะคะอวัยวะทุกส่วนได้รับการผ่อนคลายเราก็จะมีความสุขมีความสดชื่นมีความสบายแล้วก็ห่างไกลจากโรคต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคระบบความเครียดของระบบประสาทต่างๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝึกสมาธิวันละนิดนะคะจิตแจ่มใสจะทำให้ท่านมีความสุขมีความสบายนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ